ั้งของกินมีทั้งกิจกรรมให้เล่นที่สำคัญนะคะแต่งตัวมาเข้าธีมสุดๆเลยค่ะย้อนยุคแล้วก็ลุกทุ่งนิดนึงเพื่อเตรียมตัวมาถ่ายรูปเต็มที่เลยไปลุยกันดีกว่าลุยค่ะวิถีชนบทนะคะก็คือเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวของคนในสมัยก่อนค่ะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีการพายเรือมีการขายของกันได้มารู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนแค่นี้ก็ฟินแล้วแต่ว่าเราจะฟินกว่านี้ถ้ามีของกินค่ะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในงานแล้วแต่ว่าร้านเยอะแยะไปหมดเลยเลือกกินไม่ถูกเลยเดี๋ยวเรามาหามาดูร้านนี้กันก่อนดีกว่านะคะร้านนี้ค่ะทุกคนเป็นขนมหวานขนมแบบไทยๆเลยสวัสดีค่ะโอ้โหบัวลอยน่าทานมากค่ะทุกคนดูสีสิแต่นรู้ไหมคะว่าขนมที่แพนถืออยู่คือขนมอะไรอันนี้นะคะก็เขาชื่อว่าขนมอาลัวค่ะเฮ้ยแค่ชื่อก็แปลกแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะทุกคนอร่อยอ่ะขอรออีกอันแล้วกันโอ้โหทุกคนคะคืออาหารที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าอาหารไทยๆแล้วก็อาหารสมัยก่อนเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยใครที่บอกว่าอาหารนี้ไม่เคยได้กินมานานแล้วมาที่นี่ค่ะได้กินแน่นอนไปต่อดีกว่าที่นี่เขาหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบปิ่นโตก็มีปิ่นโตในสมัยก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องแบบบำรุงผิวขมิ้นอย่างนี้นะคะมียาหอมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โซนที่ไม่ใช่ของกินแล้วเป็นโซนเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่ต่างๆค่ะเดี๋ยวแพนจะพาไปดูกันนะคะโซนนี้ไปดีกว่าค่ะนี่นะคะก็เป็นร้านเสื้อที่เขาเอาผ้าขาวม้ามาทำแต่ว่าเขาก็มีความแบบอินเทรนด์นิดนึงนะทันสมัยนิดนึงโดยการที่แบบเอามาทำเป็นแบบว่าให้มันเป็นทรงแบบวัยรุ่นอย่างนี้นะคะวัยรุ่นอย่างเราก็ยังใส่ผ้าขาวม้าได้นะไปค่ะทุกคนคะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานนี้นะคะเขาก็มีทำพวงมาลัยด้วยใครยังไม่มีของขวัญให้แม่ก็มาสั่งทำที่นี่ได้เลยสวยมากจริงๆหนูก็ทำได้แบบนี้ พี่เขาหัวล้อเลยอ่ะโซนนี้นะคะเป็นโซนที่แพนรอคอยมานานที่สุดเลยเพราะว่าเป็นโซนกิจกรรมค่ะตรงนี้นะคะเขาให้ปลายกระป๋องหรือว่าตรงนู้นเป็นห่วงหันษาและที่สำคัญมีบ้านผีสิงด้วยอุ้ยก่อนเราจะไปบ้านผีสิงนะคะเดี๋ยวเรามาลองป้าป๋องกันก่อนดีกว่าไปเอาใจช่วยด้วยนะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นรายชื่อกิจกรรมนะคะแล้วก็มีศิลปินดารามาด้วยนะคะเขาจะมาร้องเพลงให้เราฟังโอ้โหโซนนี้ค่ะทุกคนอันนี้เหมือนแบบสาวน้อยตกน้ำใช่ไหมคะพี่หนูอยากเล่นเล่นได้ไหมเป็นหนุ่มน้อยตกน้ำด้วยทุกคนว้าวว้าวเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหทุกคนน้ำลึกอยู่นะเนี่ยวันนี้คือโดนกี่รอบแล้วอะรอบแรกเลยครับเฮ้ยเราทำได้ค่ะทุกคนรอบแรกขอโทษนะคะในที่สุดนะคะเวลานี้ก็มาถึงที่เราจะเข้าบ้านผีสิงกันแน่เด็กๆต้องชอบแน่เลยตามมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าบ้านผีสิงเข้าทางไหนเนาะเข้าทางนู้นน่ากลัวกว่าที่คิดนะเนี่ยเพราะว่าเขารวมผีทุกอย่างไว้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบผ
ผีที่อยู่ในโรงแบบแล้วก็มีผีตานีแล้วก็มีผีแบบแม่นาคด้วยอ่ะเฮ้ยรับรองว่า20บาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยพาเด็กๆมาร้องไห้กลับบ้านแน่เลยไปแล้วไปแล้วทุกคนคะวันนี้แพนก็ฟินสุดๆเลยได้ทานอาหารอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นของข้าวหรือว่าของหวานที่สำคัญนะได้ไปเล่นกิจกรรมแบบขนหัวลุกเลยเข้าบอลผีสิงด้วยแต่ที่ชอบมากๆเลยทุกคนตอนที่เราแบบปาบอลไปปุ้งแล้วพี่เขาก็ตกลงมาแบบโอ้โหสะใจสุดๆไปเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุญอีกต่างหากเราก็ได้ไปไหว้พระด้วยใช่ไหมใครที่ชอบงานวัดงานย้อนยุคแบบนี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันกับเทศกาลเที่ยวงานวัดนะคะวันที่8ถึง18สิงหาคมที่แฟชั่นไอแลนด์อย่าลืมมากันนะแต่ว่าตอนเนี้ยพุงเดียวมันยังน้อยเกินไปนะทุกคนอุ้ยร้านนั้นไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะบ๊ายบาย